ผมเนี่ยผมแห้งแล้วค่ะหรือไม่บางทีถ้าหวีไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าผมพันกันเนี่ยท่านทราบไหมมะกรูดนี่แหละสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้วิธีการแสนง่ายเลยท่านก็เอามะกรูดเนี่ยเอาไปเผาไฟหรือไปเวฟก็ได้แต่ของดิฉันประยุกต์มาเป็นเวฟแล้วกันนะเอาไปเวฟเอาไว้ให้พอสุกของเวฟแล้วได้อย่างนี้หลังจากนั้นท่านทาเลยค่ะทาออกมาแล้วก็ไปบีบไปบีบบีบแล้วค่ะเมื่อบีบออกมารู้จะรู้สึกว่าน้ำเขาน้อยๆ อย่างเงี้ยท่านก็เติมน้ำลงไปหน่อยละค่ะเติมน้ำลงไปแล้วบีบบีบให้เข้ากันอย่างนี้เมื่อบีบให้เข้ากันแล้วเนี่ยท่านก็พยายามบีบคั้นในตรงเอาเปลือกมันออกมาด้วยเพราะตรงเปลือกของมะกรูดตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีน้ำมันละค่ะตรงนี้แหละจะสามารถแก้ปัญหาอาการเขาเรียกว่าผมพันกันเนี่ยได้เลยแล้วท่านก็เอาน้ำมะกรูดเนี่ยแหละลูบไปให้ทั่วศีรษะของท่านเลยละค่ะที่ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งทิ้งไว้สัก20หรือ30นาทีท่านก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าออกท่านทำต่อเนื่องเถอะอาการผมของท่านไม่สลวยสวยหรือพันกันเนี่ยจะหายได้ดีเลยด้วยสรรพคุณดีๆของมะกรูดตัวนี้แหละแต่อาทิตย์หนึ่งขอให้ท่านทำสัก 2-3 ครั้งนะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้นะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ